갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะคณะนะคะเกมเองวันนี้นะคะเราก็อยู่ในรายการ5ช่างอยากจะบอกว่ากลับมาแล้วนะคะทุกคนเจอกันในรอบแบบหลายเดือนมากวันนี้เรามาทำอะไรกันคณะจะพาทุกคนอ่ะมาเป็นเด็กกองถ่ายที่ไหนอะไรยังไงบางแสนทุกคนคืออยากจะบอกว่าภารกิจวันนี้เราก็คือต้องมาช่วยยังไงถ่ายทำ MV เราจะมาแอบเป็นเด็กกองถ่ายเบื้องหลังการถ่าย MV ตัวนึงจากการแต่งตัวของเราเนี่ยแน่นอนว่าเรามาเป็นนางเอกพระเอกจะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเซอร์เวย์สถานที่ที่เราจะมาถ่ายใช่ซึ่งเป็นโลเคชั่นแรกในการถ่าย MV นั่นเองร้านนี้สวยมากทุกคนเดี๋ยวพาไปดูชื่อว่าร้านปูนเฮ้เดี๋ยวเราจะพาทัวร์รอบๆกองในวันนี้นั่นเองใช่ไหมล่ะไปดูกันตอนนี้หน้าที่หลักๆเราก็เป็นคนดูแลศิลปินแต่เราจะยังไม่บอกหรอกว่าเป็นใครไปเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะต้องตรวจ swab test กันก่อนนะคะเราจะสอนอย่าเลยร้องอย่าเลยทำไมอ่ะสวัสดีแล้วนะจ๊ะเสียวมากเอ้อชนยังเอ้อชนยังเออ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 โอ้ my god น้ำตาเกือบไหลดูดิวันนี้ก่อนที่เราจะเข้ากองถ่ายแล้วก็มาทำการแอดตรวจบอกกันนิดนึงทุกคนตอนนี้เราก็กำลังตามแนทมาถ่าย MV ที่โลเคชั่นที่2กันที่ริมชายหาดจะบอกว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากไม่มีแดดเลยฟ้าค่อนข้างครึ้มแต่ไม่ถึงกับฝนตกเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันดีกว่าว่า MV จะออกเป็นยังไงบ้างแนทวันนี้เป็นไงบ้างมาถ่าย MV ตอนนี้เป็นโลเคชั่นที่2แล้วดีไหมคิดว่ารอดไหมสบายไหมโอเค
ลยไม่กล้าตอบวันหน้าใจเพราะกลัวว่ามันจะเป็นแค่เพียงโอกาสสุดท้ายที่จะได้คิดถึงเธอหากว่าพรที่ขอนั้นมันเป็นจริงความทรงจำดีๆยังอยู่ใช่ไหมและรอยยิ้มที่สวยที่สุดจะหายไปหรือเปล่าหากว่าพรที่ขอนั้นมันเป็นจริงจะไม่ลืมสิ่งเธอบอกรักกับฉันใช่ไหมไม่มีรถเลยคิดว่าเอ็มวีจะออกมาเป็นยังไงคะปังแน่นอนทุกคนแบบว่าเต็มที่มากเอาล่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้องแนทนาซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเพลงที่เรามาเบื้องหลัง MV วันนี้นี่เองเดี๋ยววันนี้ต้องถามแนทว่าแนทรู้สึกยังไงบ้างกับการถ่าย MV วันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับพี่ครั้งแรกถ่ายครั้งแรก MV ครั้งแรกในชีวิตใช่ครับเหนื่อยเพราะว่าเราต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงไม่ได้นอนเพื่อมาถ่ายแบบ MVโดยเฉพาะแล้วเดี๋ยวให้น้องแนทฝากผลงานไปติดตามได้ที่เพจแนทนาครับใช่ใน YouTube แล้วก็ติดตามค่ายด้วยค่ายตามมิซามิวสิกของเขาครับไปติดตาม MV Official ตัวใหม่ล่าสุดได้เร็วๆที่ Facebook แนทนาแล้วก็ YouTube ค่าย Monster Mixa เร็วๆนี้แน่นอนไม่รู้ต้องเลือกอย่างไรเพราะเธอเลือกไปแล้วมันจะไม่มีทางที่กลับมาแก้ไขได้ไหมโอ้จึงคิดถึงสิ่งดีๆที่มีให้ทุกคนตอนนี้เกมก็จะพาทุกคนมาดูโลเคชั่นบนดาดฟ้าของการถ่าย MV ในวันนี้นะครับจะบอกว่าเป็นฉากที่แบบเป็นฉากที่สำคัญของวันนี้เลยเพราะว่าต้องใช้ซีนอารมณ์หนักมากทั้งตัวพระเอก MV นางเอก MV แล้วก็นางเอกมี2คนเลยร้องไห้หนักมากตามมาดูกันดีกว่าจะบอกว่าสถานที่ดีมากเป็นดาดฟ้าแล้วก็เห็นท้องฟ้าเห็นตึกแบบสวยหากว่าพรที่ขอนั้นมันเป็นจริงความทรงจำดีๆยังอยู่ใช่ไหมแล้วรอยยิ้มที่สวยที่สุดจะหายไปหรือเปล่าหากว่าพรที่ขอนั้นมันเป็นจริงจะไม่ลืมเสียงเธอบอกรักกับฉันใช่ไหมความรักที่เคยมีให้กันความทรงจำดีๆเหล่านั้นยังคงจำเอาล่ะค่ะทุกคนวันนี้เราก็ถ่ายทำสำเร็จแล้วนะคะพาไปดูเบื้องหลังเต็มไปด้วยอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกทุกคนอยากจะบอกว่าพอเราพาทุกคนมาดูเบื้องหลังจริงๆแล้วอ่ะคือทุกคนทำงานกันเต็มที่มากใช่แบบว่านักแสดงอะไรเงี้ยก็คือมีสปิริตรวมถึงกระทั่งแบบทีมงานตากล้องใดๆก็คือแบบฝนตกก็คือลงไปถ่ายที่ทะเลกันแบบว่าไม่กลัวฟ้ากลัวฝนเลยไม่แผ่วเลยเออในอีพีต่อไปนะคะเราก็จะไปดูกองถ่ายเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นกองถ่ายอะไรก็ต้องติดตามกันอยากจะบอกว่า MV แล้วก็เนื้อหา MV อ่ะมันน่าสนใจมากทุกคนแต่ละสถานที่อ่ะก็สวยไม่แพ้กันเลยนะเราแบบเรารู้สึกว่าเราประทับใจกับโลเคชั่นที่เขาพามาถ่ายมากอ่ะค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนรอติดตามทั้งหาถ้ำของเรานะคะแล้วก็ MV ตะเกียงวิเศษของธนาด้วยนะคะฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจโอเคแล้วก่อนจะลาไปวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องฟานาติกออนไลน์แล้วก็ฝากเรา2คนในรายการหาถ้ำด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายว่าพรที่ขอนั้นมันเป็นจริงความทรงจำดี